วันนี้เรามีเมนูแกงไตปลากะทิเนื้อปลาโอย่างมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำพริกแกงไตปลาคนจนละลายดีพอเดือดใส่ไตปลาทูเนื้อปลาโอย่างหน่อไม้ลวกมะเขือเปราะถั่วฝักยาวและใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาพอเดือดใส่กะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ